พร้อมไหมครับครับสวัสดีครับผมปั๊บโปเตโต้นะครับผมเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับคณะนิเทศศาสตร์สาขาวิชาการโฆษณานะครับเรื่องสำคัญของน้องๆในวันนี้ก็คือว่าปีนี้เป็นปีที่โชคดีของน้องๆที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็มีการสื่อสารใหม่ๆเข้ามาให้กับน้องๆสมัยก่อนที่ผมเรียนอยู่เนี่ยการติดต่อสื่อสารหรือว่าวิธีการการเรียนเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเป็นแบบระบบแมนนวลนะครับเพราะฉะนั้น เวลาทำอะไรเนี่ยมันก็จะต้องผ่านขั้นตอนค่อนข้างเยอะตอนนี้เนี่ยน้องๆก็ง่ายขึ้นแล้วนะครับก็มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเราแล้วก็ที่สำคัญคือการหาความรู้รอบตัวเนี่ยมันก็จะรวดเร็วแล้วก็เข้าถึงตัวได้เร็วขึ้นฉะนั้นก็ยินดีด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ตั้งใจเรียนนะครับที่สำคัญคือมหาวิทยาลัยของการค้าไทยเนี่ยไม่ใช่แค่สอนให้เราตั้งใจเรียนอย่างเดียวที่สำคัญคือจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมนะครับจบไปก็จะได้เป็นคนดีของสังคมด้วยครับโชคดีครับ